ก่อนหน้านี้มีคำถามมากนะคะว่าถ้าทำเกษตรอินทรีย์แล้วจะไปรอดหรือไม่ค่ะมีตัวอย่างให้ดูที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งมีการนำร่องโครงการเกษตรอินทรีย์สู่อาหารกลางวันเด็กนักเรียนใน4โรงเรียนสังกัดอบจ.เชียงใหม่ค่ะร่วมมือกับเกษตรกรผู้ปลูกผักอินทรีย์นำผลผลิตมาเป็นวัตถุดิบในโครงการอาหารกลางวันนอกจากเด็กๆจะได้รับประทานอาหารที่ปลอดภัยแล้วยังทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น3เดือนของการนำร่องถึงแม้จะพบข้อจำกัดบ้างแต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากที่โรงเรียนอื่นๆจะไปปรับใช้ค่ะผักผลไม้หลายชนิดถูกนำมาล้างหั่นอย่างพิถีพิถันก่อนปรุงเป็นอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนกว่า 1,200 คนแม้ดูไม่ต่างจากอาหารกลางวันในโรงเรียนทั่วไปแต่พืชผักรวมทั้งเนื้อหมูไข่ไก่และข้าวสารล้วนเป็นผลผลิตเกษตรอินทรีย์ที่ได้มาตรฐาน GMPนี่เป็นโครงการเกษตรอินทรีย์สู่อาหารกลางวันนักเรียนของโรงเรียนต้นแก้วพดุงพิทยาลัยในอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่และอีก3โรงเรียนนำร่องในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ที่ดำเนินการมาแล้ว3เดือนเพื่อสร้างสุขภาวะที่ดีแก่เด็กนักเรียนช่วงแรกอาจมีข้อจำกัดในการหาวัตถุดิบแต่การออกแบบรายการอาหารเพื่อให้เกษตรกรวางแผนการปลูกล่วงหน้าทำให้การจัดการอาหารเริ่มเป็นระบบและไม่ใช่เรื่องยากที่โรงเรียนอื่นๆจะนำไปปรับใช้ถ้าโรงเรียนมีความตระหนักในเรื่องนี้อย่างจริงจังนะครับถ้าเป็นกรณีในการจัดซื้อวัสดุมาปรุงเองเนี่ยนะครับโรงเรียนก็สามารถที่จะประสานงานกับทางเครือข่ายพืชผักอินทรีย์ของจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเขากำลังก่อตั้งแล้วก็ได้ดำเนินการมาระยะหนึ่งแล้วนะครับซึ่งก็สามารถที่จะดำเนินการประสานแล้วก็วางแผนในเรื่องของเมนูอาหารต่างๆนะครับถ้าเป็นพืชผักนะครับแต่ถ้าเป็นข้าวอย่างเงี้ยฮะข้าวอินทรีย์เนี่ยต้องมีการวางแผนกันล่วงหน้า1สักระยะหนึ่งนะครับแต่ละวันโรงเรียนต้นแก้วพดุงพิทยาลัยใช้พืชผักอินทรีย์ไม่ต่ำกว่าวันละ100กิโลกรัมข้าวสารวันละ3กระสอบโดยวัตถุดิบบางส่วนได้ทำสัญญากับกลุ่มเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่ทำให้ชาวบ้านมีรายได้สูงขึ้นจากปกติเราทำกันแค่คนละงาน2งานตอนนี้ทำกันเป็นไร่แล้วครับไร่2ไร่นะครับก็ตอนนี้มีโรงเรียนเทศบาลแห่งดงก็ติดต่อเข้ามานะครับเพื่อที่จะเพิ่มกำลังผลิตให้กับโรงเรียนเทศบาลแห่งดงด้วยครับของโรงเรียนเทศบาลแห่งดงมีประมาณนักเรียนประมาณ900กว่าคนครับต้นแก้วมีอยู่ 1,200 คนครับครับก็รู้สึกว่าที่ผมมาทำตรงนี้ก็เป็นห่วงลูกหลานเฮาในอนาคตครับทางแน่อยากจะบริโภคอาหารที่ดีๆนะครับก็เป็นห่วงลูกหลานเฮานะครับที่จริงใจเฮาเนาะโครงการเกษตรอินทรีย์สู่อาหารกลางวันนักเรียนยังถูกนำไปเสนอในเวทีปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ครั้งที่5โดยการสุ่มเจาะเลือดผู้มาร่วมงาน117คนพบผู้มีสารพิษตกค้างในเลือดอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ปลอดภัย65คนอยู่ในเกณฑ์เสี่ยง48คนหรือคิดเป็นร้อยละ66ล่าสุดอบจ.เชียงใหม่เตรียมเจาะเลือดนักเรียนในสังกัดทั้งหมดเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลพร้อมขยายสู่ผู้ปกครองและโรงเรียนอื่นๆต่อไป